ราทำให้คนรักของเราหมดรักโดยการกระทำของเราไปแล้วเนี่ยเราควรทำอย่างไรให้เขากลับมารักเราอีกครับต้องดูก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะที่ทำให้แบบคู่ของเราเนี่ยหมดรักเราไปถ้าเราคิดว่าเราจะสารสัมพันธ์ต่ออยากจะกลับไปคืนดีอะเราก็ต้องไปแก้จุดนั้นแหละว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะหรือว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกลับไปแก้ได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะกลับไปแก้ได้แล้วเราจะไม่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกก็โอเคอาจจะไปขอคืนดีเขานะคะเราก็ไปบอกว่าโอเคมันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นได้แค่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะแบบเป็นคนรักอะไรกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันมีปัญหาเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เราโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยถ้าเป็นการทำผิดแค่ครั้งแรกหรือว่าเลิกกันครั้งแรกเนี่ยจริงๆถ้าไปง้อนะคะก็คิดว่าอาจจะยังมีโอกาสอยู่นะถ้าสมมติรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมที่จะปรับนะคะก็ไปคุยกับคู่ของเราเพื่อจะขอโอกาสแก้ตัวนะคะแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะในครั้งที่สองแล้วให้โอกาสแก้ตัวแล้วได้เหมือนเดิมนะบอกเลยว่าไม่กลับไปแน่นอนผู้หญิงบางคนคือไม่ให้โอกาสเลยก็คือตัดเลยหนังสือเล่มเดิมไม่กลับไปอ่านอีกเพราะคิดว่าตอนจบมันคือเหมือนเดิมถูกไหมบางคนก็จะแบบmove on ไม่กลับไปต่อนะอันนี้ส่วนบางคนก็คือยังมีความรักอยู่แหละอะไรเงี้ยยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะแบบกลับไปคุยกันต่อนะคะถ้าเราเคลียร์ตรงนั้นได้อะมันก็อาจจะไปกันต่อได้ผู้หญิงแต่ละคนนะมีจุดที่รับได้หรือไม่ได้แตกต่างกันสมมติว่าเรื่องนอกใจเนี่ยถ้าสมมติมีครั้งนึงแล้วก็คือจบอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะคือแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปคุยกับผู้ของเราเองได้แหละว่าโอเคมันมีโอกาสที่มันจะกลับไปคืนดีกันได้หรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะถ้าเป็นการแบบมันเป็นอะไรที่เราแก้ไขได้นะคะแล้วยังรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่นะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แบบเขาได้สำเร็จนะคะ